สวัสดีครับเพื่อนๆของเกรดพิซซ่านะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกรดทีวีนะครับก็มาเจอกันนะครับอีกครั้งนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะไม่ได้มาทำก็จะไม่ได้มาทำด่านที่149นะครับก็รอไปก่อนนะครับด่าน149เพราะมันยากครับก็ต้องรอนะเพราะฉะนั้นนะครับก็อดใจนิดนึงนะครับผมหาเวลาของว่าช่วงไหนชั่วโมง2ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นลองนะครับจนจากกว่าจะชนะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าปกตินะครับก็คงไม่ใช่นะครับก็วันนี้ก็มีเวลาน้อยนะเพราะว่าทำงานตอนเย็นด้วยนะครับเพราะว่างานเสร็จไม่ทันนะครับก็เลยต้องทำโอทีไปนะครับแต่ว่าไม่ได้จ่ายโอทีนะไม่ได้รับค่าโอทีนะเสร็จมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปกติแล้วที่นี่นะโอเคครับสำหรับวิศวะนะครับโอเคครับก็ได้รับภาพนี้เย้นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะผมก็จะได้มาแล้วนะครับเชยก็กำลังมานะครับผมนะก็จะชวนเพื่อนอีก10คนนะเลยก็ได้เชยนะครับมาครับชิก็ขอโทษนะพี่ต้องเชยอย่างนี้นะครับเพราะว่าชอบชื่อมานับชิชินะครับกี่คนใกล้แล้วเชยเราลดเสียงหน่อยเผื่อได้มีอะไรมัน9 5 9 6 9 7 9 8 9 9สุดท้ายอารันใช่นะครับได้แล้วนะครับในที่สุดนะครับโอเคดีมากได้ฉี่แล้วนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาเก็บโคนี่เสือนะครับวิธีเก็บโคนี่เสืออย่างดีนะครับวิธีไหนนะครับจะเป็นวิธีเก็บโคนี่เสือได้ดีที่สุดนะครับก็มาดูนะครับแล้วก็มาต่อสู้นะครับโอเคนะสำหรับวิธีเก็บโคนี่เสือนะครับผมก็จะบอกครับได้ยินมานะครับจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับว่าให้เก็บอย่างนี้นะครับแต่ยังไม่ลองนะครับก็มาดูนะครับว่าจะเก็บจะใช้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณดูไป10วิเดี๋ยวคุณก็รู้นะครับ10วิในการหลังจากเข้าด่านคุณก็รู้นะครับว่าเล่นยังไงครับสำหรับด่านที่124นะครับเนี่ยนะครับปกติเก็บโคนี่ก็มีโคนี่เสือนะครับมี3ด่านนะครับ124 128 132นะครับตัวนี้นะโคนี่เสี่ยนะครับเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับในการผ่านด่านต่างๆตั้งแต่ด่าน133เป็นต้นไปนะครับโคนี่เสือสำคัญมากครับจริงผมเพิ่งได้โคนี่เสือแต่ด่านแค่ด่าน133นะผมถึงจะได้ครับไม่ใช่เว้ยด่าน130นะผมไปหาโคนี่เสือแล้วนะครับช่วงนั้นนะครับแต่ช่วงนั้นมันยากนิดนึงนะครับเพราะว่าโคนี่มันเสือนะครับตอนที่มันมาใหม่ๆมันหายากมากนะครับตอนก็เล่นไปประมาณ50-60รอบนะครับก็ได้ครบนะครับนี่นะครับวิธีนะครับง่ายๆนะครับใช้โน้ตรุ่นนะครับรู้อย่างเดียวครับสามารถช่วยได้เราต้องรู้แบงค์แต่ตอนแรกนะครับรู้ได้น่าจะคุณถามว่าจะเป็นยังไงทำสู้ได้หรือเปล่าก็จะน้องรู้ไปเลยนะครับตอนแรกกลัวอะไรนะครับไวด้วยนะครับไม่ช้าเลยนะครับน้องรู้เราแรกครับแต่ก็วีนะครับคนนะไม่รู้เป็นเพื่อนของกบพศหรือเปล่าครับอันนี้ก็อยากการเมืองครับไปเล่นการเมืองคุณเล่นไปเล่นการเมืองนะครับก็เฉยๆครับดูไปเรื่อยๆครับว่าเราเก่งนะครับเราว่าจะเก่งอะไรเท่าไหร่นะครับลองรอเราดูไปเรื่อยๆนะครับไปการเมืองไปเข้านะครับยังต้องรุ่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวชนะครับนี่นะครับคือวิธีที่แกเก็บน้องรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองว่าทำเป็นออโต้จะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับทำไมโน้ตรุ่นถึงเก่งขนาดนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นสายความเร็วครับอย่างที่สองนะครับคือมันตีแรงพลังเยอะครับอย่างที่สามคืออะไรมันใช้น้อยนะแค่330ปกติพอผมจะลุ้นตัวอะไรครับผมจะไม่เล็งนะครับเพราะว่าถ้าเล็งไม่ได้ทักทีนะครับผมลองเล็งแล้วแบบนี้ตรงนี้แหละอะไรนี้นะครับไม่ได้สักทีนะครับก็คุณก็ไปเถอะนะครับต่างผมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้นะครับเพราะผมก็เล่นมา 60
50-60 รอบนะครับแต่ก่อนนะครับก็ได้ครบ4-5ตัวนะครับ4ตัวแล้วก็ผมมีแล้วตัวนึงนะแต่ก่อนครับใช่ครับก็จะลองดูนะครับว่าแบบโอโต้จะได้หรือเปล่านะครับผมก็อยากรู้กันนะผมยังไม่ได้ลองนะถ้ากดออโต้นะจะได้หรือเปล่านะครับลองมาดูกันนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่เร็วเยอะแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเร็วน้อยนะครับผลิตแร่เยอะไม่พอนะครับก็อาจจะปั๊มไม่ทันนะครับคุณง่ายๆเนี่ยครับผลิตแร่ครับ97.6ก็ลองไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับนกรุ่นของเราครับมันจะเป็นเล่นแบบออโต้นะเอาใหม่นะครับเล่นแบบออโต้นะครับโอเคไปเลยแล้วคันหัวคันก็เกานะครับน้ำเสียงหวานไปเว้ยเฮ้ยลูกศัตรูมาแล้วลูกไปดิโดนตีแล้วนะจะไปไหมเว้ยไม่ไปเลยเว้ยต้องกดเอานะครับใช้ออโต้ไม่ได้นะสำหรับด่านนี้นะครับเราดูได้แน่นอนนะครับเยอะครับเยอะนะครับต้องหมายต้องกวนนะครับผมทำยามครับผมเป็นเลยครับต้องตาผมเล่นชนะนะครับเปิดมาช่วยแล้วครับลองดูก่อนได้ยินเสียงก็รู้ว่ามันคืออะไรเราไม่ได้นอนรุ่นต้องเก่งกว่านะครับตึกทั้งตึกทั้งไฟแรงนอนรุ่นนี่นะผมยังกดไม่หมดเลยนะครับงงมากๆครับมีก็สรุปว่าออโต้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรารุ่นนะครับได้ผลนะครับรุ่นตัวอย่างเดียวเลยครับไม้สู้ยิงไกลเลยไกลจริงๆนะครับไม้สู้อ๋อครับก็น่าจะฟาร์มได้แล้วนะครับแถวนี้นะครับโนรุนไปดูเพื่อนกันนะครับเลเวลเท่าไหร่ละ70-80เป็นหมดแล้วไหมครับก็สามารถลองได้ครับโนรุนนะครับในการหาโคดี้เสือนะครับลองไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปต่อสู้นะเพราะว่าเพิ่งได้เพชรมานะครับก็ประมาณนั้นนะครับซีซีนะครับเอ็ดวอร์ดนะครับเอ็ดวอร์ดแล้วก็ฮิตแมนผมพลังอะไรตีแสนแล้วหรอฮิตแมนจำไม่ได้แล้วนะครับพี่แม่ก็ไปลองดูนะครับต่อสู้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าต่อสู้แค่ 1,000 นะครับก็ระดับผมเองแค่ 1,000 นะครับก็ต่อสู้ครั้งนึงนะครับในชีวิตเอ้ยครั้งนึงใน1สัปดาห์นะครับไปดูกันนะครับจะเป็นยังไงมึงไปแล้วเปล่านะครับสำหรับด่าน149ไม่น่าจะรอดครับไปผมโอ้โหดิหัวกับตายยิงแรงจริงนะครับนี่อะไรวะฮาโลวีนนะครับยิงแรงจริงๆนะครับไม่อยากได้กินต่อมา36ครั้งนะครับก็แปลว่าผมก็เล่นมาเยอะเลยนะก็คือพูดง่ายๆคือไม่ได้แพ้เลยสักครั้งยังไม่แพ้สักครั้งนะครับตั้งแต่เล่นไอการต่อสู้นะเพราะว่าเล่นแค่ทีละครั้ง2ครั้งเท่านั้นนะครับไม่เกินนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ไปทำอะไรดีครับไปขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนดีกว่านะครับผมจะไม่ใช้คำหยาบแล้วนะครับช่วงนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ตัวผมนะใช้คำหยาบมากมันไม่ใช่ตัวผมครับปกติผมจะไม่ใช้คำหยาบผมยกเว้นว่ามีอะไรจริงๆนะค่อยใช้คำหยาบนะครับคำหยาบคลายคำด่าอะไรอย่างนี้นะครับคิดว่าไม่ใช่นะครับก็ด่านในนี้149เด็กร็อกเลี้ยว50มาถึงได้ไงวะมีมวยไทยล้านห้าเองนะไม่น่ามาถึงได้มีรู้แหละเด็กร็อกเหรอเจ้าเดี๋ยวเติมเด็กร็อกดีกว่าไม่เอาดีกว่าไปเจอลูกพี่แฟรงค์หน่อยครับแฟรงค์ดีไหมเอา
เร็วสัก90นะเพราะว่าแต่กลัวมากเลยพวกเนี้ยพวก99เนี่ยไม่เป็นไรนะลองดูนะครับนี่มีมวยไทยด้วยสู้ได้มั้ยวะโอ้มันได้ตายทั้งเราเลยแต่น่าจะเท่กว่าลองดูนะครับมันสู้ได้หรือเปล่านะอุ๊ยอุ๊ยไปดูใหม่ไปดูใหม่ไปดูใหม่คุณชื่ออะไรดิอุดิสอุดิสใช่หรือเปล่าอุดิสนะครับไม่รู้นะถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะครับลองกันเลยนะครับไปเลยเราโอ้โหดีฮาโลวีนแล้วกูจะสุดได้ไหมเนี่ยจะสุดได้ไหมเนี่ยเทียบเลยนะครับผิดคาดครับผิดทางจริงนะครับไม่น่าเลยนะครับดีนะครับที่เราเรียนหักหัวหมดนะครับยิงเด็ดหัวหมดถ้าเราสู้ไม่ได้เลยนะครับกดผิดแล้วไม่น่าเลยนะครับไม่น่าเลยนะครับน่าจะใช้ตัวอื่นไปลุยสู้ไม่ได้ต้องไปดูแตกใหม่แล้วทำไมไม่ได้ครับไม่ได้บอกว่านะว่าตัวเราสู้ไม่ได้จริงนะไม่ได้แหมตลอดในช่วงนี้ต้องไปหาคนชนะมายอมใจซะหน่อยต้องไปหาชนะยอมใจซะเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่ดิทำไมแพ้มวยไทยแล้ว70พลัง2ล้าน6ตีแสน6บ้าเอ้ยหน้าคิดแม่ก็หัวหน้าเหรอ102มีบอสด้วยเตี้ย90เนาะยอดเลยใช้น้อยตีใช้ไม่น้อยเลยนะ600โอเคครับต้องไม่ยอมใจซะหน่อยนะครับจัดอีกคนนะครับแล้วได้น้อยซะหน่อยก็กล้าสู้ไม่ได้จริงๆนะครับกลัวสู้ไม่ได้จริงๆนะจริงๆนะครับไปสักด่าน132แล้วกันนะครับคนติดเยอะแถวๆนี้นะยอมใจซะหน่อยสู้ไม่ได้คนเร็วเยอะส่วนใหญ่นี้75แล้วต้องเพรียวครับหน้าไม่ค่อยเพรียวเท่าไหร่นะครับแต่ใจเพรียวใช่ไหมครับเพรียวนะครับมีมวยทงมวยไทยกินนารีนะครับลองนะครับดุ้งดุ้งไปแล้วยอมแพ้นะครับยอมแพ้เจ้าย้อมขึ้นมานะครับจากเสียใจตอนนี้ก็ชนะแล้วนะครับผมพูดดังไม่ได้นะครับตกๆเราพูดเบาๆนะครับไม่งั้นนะครับคนข้างห้องเขาจะว่าเอานะครับก็ซวยไปนะครับจริงๆเขาก็ตัดเตือนหลายทีแล้วผมก็พยายามพูดเบาเลยนะครับก็กลัวกล้องไม่ได้กล้องมันรับไม่ได้นะกลัวมันรับไม่ถึงนะครับก็พยายามพูดเบานะจริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมไปหาโคนี่เสือกันนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็แล้วขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ See you again in the next video นะครับบ๊ายบาย